โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่12กุมภาพันธ์วันตรุษจีนนะฮะได้อ่างเปากันไปหรือยังฮะโอเคผมสำหรับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับเป้าหมายวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือสุดท้ายจะไปตกม้าตายกันนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะทันนะผมเทรดไม้นี้ไป500เหรียญเลยแล้วกันนะครับไม่รู้กดทันไหมนะผมกรอกข้อมูลช้าได้แหละนะมัวแต่ลังเลอยู่เมื่อกี้โอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับการหน้าปัจจุบันเนี่ยได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นะช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะกราฟแทบทุกแท่งนะช่วงนี้นะครับเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับดูนะเขาส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งลงมาแล้วก็ไต่ระดับอยู่แค่นะช่วงนี้เลยนะครับไม่มีแทบจะลงไปลึกกว่านี้ไม่ไหวเลยเห็นไหมครับแล้วก็ในภาพรวมใหญ่ของกราฟถ้าเราสังเกตดีๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกราฟยกโลนะครับหรือว่ายกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวผมหาอันนี้มันเป็นไซด์เวย์นะเนี่ยอันนี้มันเป็นไซด์เวย์นะเนี่ยโหยากอยู่นะนับตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับที่ผมเห็นเมื่อกี้นะก็นี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟนะช่วงนี้เนาะยกระดับยกโลนะครับยกสวิงโลของเขาเนี่ยหรือว่ายกฐานราคานะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับนี่นะตอนแรกอยู่นี่เนาะต่อมาก็อยู่นี่นะครับแล้วก็ตามมาก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ลงมาอยู่ในจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้ลงมาถึงเลยเห็นไหมครับก็แปลว่าอาจจะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกับก่อนหน้านั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะ ก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟมีโอกาสจะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในภาพรวมเล็กกราฟมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรนะครับแปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามที่ภาพรวมใหญ่ของกราฟกำลังจะวิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ลึกมากนะครับอาจจะพูดให้เข้าใจไม่ได้นะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าโอเคตามที่สรุปเมื่อกี้คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่ามันผมพยายามจะอธิบายกราฟวันนี้ออกมาให้ทุกคนเข้าใจให้ได้ง่ายที่สุดนะแต่ว่าอย่างที่เห็นเนาะมันค่อนข้างยากอยู่นะครับก็เลยพยายามจะอธิบายเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแต่ก็หลักๆผมวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะมาลุ้นกันผมมองว่าเขามีโอกาสขึ้นต่อได้จริงๆนะครับดูดิแรงซื้อมามีผลกับกราฟตลอดเวลาเลยเห็นไหมฮะทุกครั้งที่กราฟย่อตัวลงเนี่ยแรงซื้อจะผลักให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับแสดงว่ามีโอกาสชนะได้นะเฮ้ยทำไมผมไม่เทรดแค่1นาทีวะดูดิถ้าเทรด1นาทีนี่คือชนะไปแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมฮะแรงซื้อมามีผลกับกราฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับกราฟปัจจุบันนี้ค่อนข้างมีโอกาสชัดเจนมากนะครับที่จะกลับตัวขึ้นได้นะมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเขาจะวิ่งขึ้นตามที่วิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับผมเริ่มเทรดไม้แรกตอนเริ่มไม่ใช่เริ่มเทรดไม้แรกเริ่มเทรดตอนไม้นี้นะครับผมกดเริ่มเทรดตอน 5:32 นะครับเพราะฉะนั้นไม้นี้เนี่ยหลังจากผมเทรดจบแล้วนะครับมันจะไปจบประมาณช่วง5:37 แต่ว่าผมไม่ได้กดตอนมันเริ่ม 5:32 นะผมกดตอนมันผ่าน 5:32 ไปประมาณ 5-6 วิแล้วอะเพราะฉะนั้นมันน่าจะไปจบตอนประมาณ 5:37 กับอีกประมาณ 5-6 วินะครับเพราะว่าผมกดไม้นี้ไป5นาทีนะครับโอเคมาดูกันนะครับสำหรับไม้นี้เนี่ยการวิเคราะห์ตามเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือดูภาพรวมแล้วก็เอามาใช้ในการเทรดนะครับโอ้ว้าวผมนึกว่า5นาทีก็พอนะครับผมนึกว่า5นาทีก็พอนะที่แบบจะเป็นระยะทางที่กราฟจะใช้ในการกลับตัวขึ้นนะครับเอ้ยโอ้ยลุ้นตอนนี้เขาเหมือนกับพยายามจะกลับตัวขึ้นนะฮะแต่แรงขายก็พยายามกดกราฟให้วิ่งลงมาตลอดเวลาเลยนะครับหวาดเสียวจริงๆหวาดเสียวจริงๆคิดไม่ออกเลยว่าถ้าผมมาเทรดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับโอ้โหลุ้นหัวใจจะวายแน่นอน
โอเคผมมาลุ้นกันนะครับตอนนี้30วิสุดท้ายนะครับเออไม่ใช่สิมันต้องบวกไปอีกประมาณ 5-6 วินะครับเพราะว่าผมกดช้าไปเนาะกดช้าไปนะครับก็เท่ากับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20กว่าวินะครับอ่ะมาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นแท่งนี้ก่อนนะครับกราฟแท่งนี้เหลืออยู่อีก10กว่าวินะครับหลังจากจบกราฟแท่งนี้ปุ๊บกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยเราต้องลุ้นกันต่ออีกประมาณ 5-6 วินะครับเพื่อที่ถ้าครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายเขาจะยังยืนเหนือออเดอร์เราเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคครับผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะเอ้ย2 1ยังไงโอเคครับผมโอ้โหบีบหัวใจสุดๆไม้นี้ผมนึกว่าเขาจะแบบกระชากลงมานะเมื่อกี้ดีหน่อยไม่กระชากลงมานะฮะโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะนะครับก็การวิเคราะห์ตามเมื่อสักครู่เลยนะครับผมวิเคราะห์โดยการดูภาพรวมนั่นเองนะครับก็ดูทั้งภาพรวมใหญ่แล้วก็ภาพรวมเล็กเนาะทั้ง2ภาพรวมให้สัญญาณมาชัดเจนนะครับว่ากราฟมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อสักครู่เลยนั่นเองนะครับลุ้นระทึกจริงๆโอเคผมสลับไม้ที่1ในคลิปไม่ใช่ในคลิปนะครับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะฮะก็เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่100เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในไลฟ์นี้กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะทำไมมันไม่ยอมขึ้นเลยอะอย่างนี้หวั่นนะเนี่ยโอเคผมสลับไม้ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็คือกราฟปัจจุบันเกิดเป็นไพ่แอคชั่นของ Morningstar นะครับ Morningstar เป็นไพ่แอคชั่นที่อย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือเขาจะมีแท่งแดงใหญ่เกิดขึ้นก่อน1แท่งนะครับแล้วหลังจากแท่งแดงใหญ่เนี่ยเขาจะเกิดเป็นแท่งโดจิตามมานะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นกราฟ2แท่งมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีแดงใหญ่แล้วก็มีโดจิตามมาแบบนี้เนี่ยจะเข้าไพ่แอคชั่นตามไพ่แอคชั่น Morningstar นั่นเองนะครับกราฟแท่งต่อไปเนี่ยมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรนะครับก็การที่เขาเกิดไพ่แอคชั่น Morningstar ก็แปลว่าเขาน่าจะลงมาลึกมากแล้วก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ทั้ง2ปัจจัยเนาะทั้ง Price Action Morningstar แล้วก็กราฟที่ย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วก็มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับทั้ง2ปัจจัยบอกว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้เสมอนะครับอ้าวไม่ใช่แพ้สิเสมอนะครับเสมอโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเลยผมกดช้าไปนะครับไม่ใช่กดช้าไปกดใช้คำว่ากดเร็วไปแล้วกันถ้าผมกดช้าไปอ่ะผมเชื่อว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่น่าจะขึ้นต่อนะครับเนี่ยแท่งเนี้ยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยถือว่าผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวหาจุดเข้าจุดอื่นแล้วกันนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับปะไปลุยกันเลยนะฮะไอ้ยามันจะเป็นบัตทอนทาวเวอร์หรือเปล่าอ่ะพี่ท็อปอยู่พี่อันอยู่ไหมถ้าพี่อันอยู่พี่อันเขาจะแนะนำผมนะว่าแบบน้องมาร์กน่าจะปิดเป็นบอททอมทาวเวอร์นะอะไรประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะเทรดขึ้น1นาทีนะครับกราฟปิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับบอททอมทาวเวอร์เลยนะครับแสดงว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่3นะครับผมก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวลงมาลึกมากแล้วก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับกราฟได้เกิดเป็นไพ่แอคชั่นก่อนหน้านี้เนาะเกิด Morningstar แล้วนะครับแต่ว่ากราฟกลับตัวขึ้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะตอนที่เขากลับตัวขึ้นไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังมีการวิ่งขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะสังเกตจากไส้เทียนเห็นมั้ยครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนะครับน่าจะยังมีแรงน่าจะไม่ใช่นะครับลิ้นพันแรงซื้อน่าจะพยายามเข้ามามีบทบาทกับกราฟปัจจุบันให้ได้อยู่นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันอาจจะยังพยายามกลับตัวขึ้นให้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนาะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับโอเคผมสลับไม้ที่3
ชนะนะฮะโอเควันนี้มาเร็วเค็มเร็ววันนี้มาเร็วเค็มเร็วเหลือเกินโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นนะครับที่มีอยู่ประมาณ 1,000 เหรียญนะครับไม่ใช่ประมาณหรอกก็คือมี 1,000 เหรียญเลยนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่ตอนแรกมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,506 เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ506เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็3ไม้เนาะเทรดไปก็ชนะ2เสมอ1นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่500เหรียญตามเป้าหมายวันนี้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็สำหรับ506เหรียญกับอีก60เซนนี้นะครับกำไรที่ผมทำได้นี้คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณราวๆ 15,10098บาทนะครับนี่เลยนะครับตามช่องสีเหลืองด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคผมนี่เลยนะฮะคือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับมาเร็วเค็มเร็วนะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับป่ะไปดูกันสักนิดนึงนะฮะ20กว่านาที What ทำลายสถิติโอเคผมสรุปในไลฟ์นี้ผมใช้เวลามา28นาทีนะครับตีเป็น30นาทีแล้วกันตีเป็น30นาทีนะครับสรุปผมใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็ก่อนจากไลฟ์นี้ไปถ้าเพื่อนๆชอบเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ไลค์ครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคก่อนจากลากันไปนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ไลค์ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.